พบกับผมนายช็อตตี้บูจะว่ากับ EOS Idol Warrior ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมมือถือที่มีการอะแดปเกมต้นฉบับให้กลายมาเป็นแนวไอดอลนั่นเองโดยในเกมนี้ท่านผู้ชมไม่สามารถเลือกอาชีพได้นะครับเพราะว่าชื่อเกมเขาระบุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราได้เล่นเป็น Warrior นั่นเองส่วนวิธีเล่นก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายเป็นหลักตรงเนี้ยมันคือจะเป็นระบบเควสที่เขาให้ทํานั่นเองครับแล้วเขาก็จะสอนเล่นด้วยนะเช่นการอัปเกรดการเปิดกระชปองนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยโดยรวมก็เล่นไม่ยากทําตามที่เควสบอกอย่างเดียวนะครับและการต่อสู้ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าตัวละครมันสู้เองสกิลเองอะไรเองหมดเลยตามสไตล์ไอดอลนั่นเองแต่ว่าจะมีข้อสังเกตอย่างนึงคือด้านขวาบนมันจะมีคำสั่งออโต้สกิลนะครับแล้วก็จะมีออโต้บอสก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะได้ของมากขึ้นปลดล็อกคอนเทนต์มากขึ้นเนี่ยก็ต้องทำสองอย่างอย่างแรกก็คือทำเควสด้านซ้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องทำการตะลุยด่านไปเรื่อยๆหรือว่าเรียกบอสมาสู้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดออโต้บอสไว้เดี๋ยวเรียกบอสมาให้ดูแต่ว่าต้องรอเกตด้านบนเต็ม 100% ก่อนนะเมื่อครบ 100% แล้วนะครับก็จะมีคัตซีนบอกว่าบอสมาแล้วนะครับและบอสเนี่ยจะมีเวลาให้เราจัดการเพียง15วินาทีเท่านั้นถ้าจัดการบอสไม่ทัน15วินาทีเราก็จะลงได้แค่ด่านเดิมซ้ำไปซ้ำมานั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลุยด่านต่อไปไม่ไหวแล้วทำอะไรได้บ้างดูด้านซ้ายบนเลยครับมันจะมีบัฟให้เรากดดูโฆษณาเพื่อรับได้ฟรีนะครับก็จะทำให้ทั้งเพิ่มพลังโจมตีลดสกิลคูลดาวน์ได้ตังค์มากขึ้นแล้วก็ HP มากขึ้นอะไรแบบนี้ส่วนต่อมาคือการเปิดกระชปองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเปิดเมนูที่ด้านขวาบนขึ้นมานะครับมันจะมีคำสั่งซัมมอนอยู่ตรงนี้ในช่วงต้นนะครับจะมีให้เราเปิดหาพวกอุปกรณ์นะครับแอคเซสซอรีแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยกันละกันครับเพชรก็มีแจกมาในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอ่ะลองดูครับ10ใบได้อะไรดีๆกันบ้างไหมโอ้โหสีขาวล้วนเลยมีสีน้ำเงินอันเดียวโอเคแล้วมันมีแรงด้วยนะไม่ใช่แค่ความแรงอย่างเดียวมีแรงด้วย F นี่คือต่ำเตี้ยเรียดินมากอ่ะเดี๋ยวลองเปิดอีกรอบนึงดิรอบนี้มีสีอะไรบ้างโอ้โหแทบจะไม่ต่างกับเมื่อกี้เลยอ่ะก็ตามสภาพครับผมมาดูแอคเซสซอรีดิอันนี้ใช้800เพชรลองดูมาอันนี้เห็นสีน้ำเงินมาก่อนตั้งแต่แรกเลยนะครับก็โอเคครับผมแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับแต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยใช้ 2,000 เพชรตังผมไม่พอแล้วพอเปิดมาแล้วนะครับก็ดูที่ด้านขวาบนมันจะมีกระเป๋าใช่ไหมล่ะเราก็ต้องติดตั้งของที่ดีที่สุดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีของดีกว่านี่ไงครับมันมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับแล้วก็แตะ2ครั้งเพื่อทําการใส่ได้เลยครับผมแค่นี้แหละง่ายๆแล้วไอเทมพวกนี้มันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวทําให้ดูทีละอันเลยอันแรกคือการตีบวกนะครับก็จะใช้หินหน้าตาประมาณนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรนะคือตัวเกมเนี่ยมันจะมีดันเจียนไว้ฟาร์มหาทรัพยากรอยู่แล้วนะครับก็กด move ไปได้เลยเดี๋ยวมันจะพาไปลงดันเจียนให้อะไรให้นะฮะก็แค่นี้แหละจบการตีบวกครับแต่ว่าตีบวกไปเยอะๆแล้วมันมีอัตราความสําเร็จต่ําลงด้วยนะครับคือไม่ได้ตีบวกติดได้ตลอดเวลาทีนี้ดูด้านซ้ายครับด้านซ้ายมันคือการหลอมพวกไอเทมนั่นแหละแต่ว่ามันมีคําสั่งมันตีอยู่ใช้คําสั่งมันตีจะดีกว่ากดมันตีไปได้เลยมันก็จะพยายามหลอมของกากๆเนี่ยให้ขึ้นของที่มันแรงดีขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเท่าที่มันจะทําได้ตัวซ็อกเก็ตเชนก็คือการเปลี่ยนออปชันของอุปกรณ์นั่นเองนะครับแต่ว่าบางอันเนี่ยมันอาจจะยังเปลี่ยนไม่ได้ทันทีต้องมาทําการเปิดก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมมันล็อกอยู่ก็ต้องเปิดก่อนนะครับมันถึงจะทําการเปลี่ยนได้ส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นการย่อยของนั่นเองครับย่อยแล้วจะได้หินหน้าตาประมาณนี้มาเนาะส่วนนั้นต่อมาย่อยของอันนี้คือทําให้เราได้รับพวกไอเทมสําหรับการตีบวกอุปกรณ์นั่นแหละครับแล้วก็เซลล์คือขายเนาะขายเราจะได้ตังค์มากขึ้นเอาไปทําอย่างอื่นต่อได้ส่วนดันเจี้ยนที่ผมพูดถึงนะครับถ้าเกิดอยากลงเองก็ดูด้านขวาบนได้มันมีคําสั่งแอดเวนเจอร์เห็นไหมล่ะนั่นแหละก็ลงเลยครับหาอะไรล่ะหาของตีบวกหาของอัปเกรดสกิลหาตังค์หาคริสตัลอะไรเงี้ยก็อยู่ที่นี่หมดเลยครับแล้วดูด้านบนยังมีระบบท้าทายแล้วก็อารีนากับผู้เล่นอื่นได้ด้วยนะครับส่วนการอัพเกรดอื่นๆเนี่ยจะซ่อนอยู่ที่เมนูหมดเลยนะครับมาดูทีละอันเลยละกันอันแรก ability อันนี้ก็คือการอัพเกรดสเตตัสของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีความเร็วในการโจมตีอัตราคริติคอลความแรงคริติคอลป้องกันแล้วก็เลือดนะครับส่วนนั้นต่อมาเป็น mastery นะครับอันนี้เนี่ยเราจะได้แต้มมาจากการเล่นหรือว่า level up นั่นเองครับแล้วเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราอยากได้สายอะไรถ้าเกิดสายจู่โจมก็คือมาอันนี้ได้เลยแล้วก็ต้องเลือกอีกนะครับว่าจะจู่โจมยังไงอ่ะเน้นคลิกก็คือมาด้านบนใช่ไหมอยากตีบอสแรงๆก็มาตรงกลางอยากจะตีเร็วๆก็มาด้านล่างเห็นไหมครับก็คือสามารถเลือกอัพได้แล้วมันก็ยังมีสายอื่นๆอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดต้องการป้องกันเยอะๆก็มาทางนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าสกิลอยากจะมีความสามารถที่ดีขึ้นสกิลแรงขึ้นสกิลคริระยะสกิลอะไรเงี้ยก็คือมาที่นี่แล้วก็ซัพพอร์ตครับจะเป็นการเสริมอื่นๆเช่นความเร็วในการเดินใช่ไหมครับ EXP เงินแล้วก็อัตราการได้ไอเทมอะไรแบบนี้
ส่วนสกิลของเกมนี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแวบๆแล้วว่ามันขึ้นจากการเลเวลของตัวละครอัพนั่นเองครับแล้วเลเวลตัวละครอัพได้ยังไงปล่อยมันไปเรื่อยๆครับมันตีของมันเองมันสู้ของมันเองใช่ไหมเลเวลมันก็อัพของมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วสกิลก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะก็แค่คลิกเข้าไปแล้วกดเลเวลอัพได้เลยครับแค่นี้แหละส่วนสัตว์เลี้ยงของเรานะครับมันก็จะมีหลากหลายเนาะแต่ท่านผู้ชมต้องดูสเตตัสให้ดีก่อนนะครับว่าอยากจะได้ความสามารถอะไรนะครับก็อย่างตอนนี้ผมใช้ฮัสกี้เพราะว่าน่ารักดีแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับและมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะดูด้านล่างเห็นไหมครับก็มีทั้งการอัปเกรดเลเวลแล้วก็อัปเกรดตัวขั้นของสัตว์เลี้ยงอ่ะเพิ่มดงเพิ่มดาวอะไรเงี้ยมีและดูสัตว์เลี้ยงระดับสีแดงหรือว่าระดับอีปิกสีเป็นไงโอ้โหดูดีทั้งนั้นครับผมแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ไหวอีกท่านผู้ชมก็รอเวลาได้อย่างเดียวนะครับคือตัวเกมมันฟาร์มให้อะไรให้เราอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องเปิดเกมทิ้งไว้ใช่ไหมล่ะหรือเราจะไปรับของรางวัลเพิ่มเติมก็ได้นะครับไม่ว่าจะจากภารกิจประจําวันอะไรงี้จากกิจกรรมเนื่องจากเกมมันเพิ่งเปิดได้ไม่นานใช่ไหมครับก็จะมีกิจกรรมให้ทํารับของรางวัลเป็นจํานวนมากจะได้เอาไปเปิดกระชปองอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าบางอันเนี่ยมันก็เป็นการเติมเงินนะฮะก็จะทําให้เราเก่งขึ้นได้แบบก้าวกระโดดส่วนการตั้งค่าของเกมนี้เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยครับมีแค่การปรับเสียงกับภาษาซึ่งมันไม่มีภาษาไทยอะเนาะถ้ามีคงรีวิวเป็นภาษาไทยตั้งแต่แรกแล้วนะครับใส่ไอเทมโค้ดก็ไม่มีนะครับปรับกราฟิกก็ไม่มีก็เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบแนวไอดอลที่ไม่ต้องจัดทีมตัวละครแล้วก็ลองเล่นดูได้ครับ